โอ้ยทุกคนค่ะวันนี้นะคะที่ฉันแอบมาไว้เสียงในสนามบินค่ะฉันจะพาไปกินของอร่อยชื่อร้านเรินอีโอของดีเมืองหาดใหญ่ร้านอยู่ใกล้ๆสนามบินหาดใหญ่มากๆเลยค่ะเปิดมานะเจอเมนูนี้ข้าวผัดไตปลาอร่อยมากแถมแกงส้มที่เป็นแบบว่าเครื่องแกงส้มแท้ๆคุณโคตรอร่อยเลยอืมเห็นไหมหน้าตามีทั้งขนมจีนนะคะแล้วก็เป็นแกงไตปลาโอ้โหสีสันน่าทานใช่ไหมล่ะบอกเลยว่าถ้าใครได้มาหาดใหญ่เนี่ยต้องแวะร้านเรินอีโอเสิร์ช Google เข้าไปเจอแน่นอนแต่ละเมนูนะนี่ผัดผักคุณอร่อยมากอร่อยจริงๆเห็นไหมเห็นแล้วน้ำลายไหลแล้วสิโอ้นี่ไงเมนูซิกเนเจอร์ที่ฉันบอกพวกหล่อนน่ะมาแล้วต้องทานมาแล้วต้องสั่งเขายังมีพวกผัดสะตอกุ้งแกงขั่วหอยใบชะพูคือรวมรสอาหารใต้ที่ฉันอยากจะแนะนำพวกหล่อนเลยนะจ๊ะค่ะสวัสดีค่ะดร.โอชานิสราปูวิจิตรนะคะเจ้าของแบรนด์ไตปลาขั่วเรินอีโอค่ะจุดเริ่มต้นก็คือมาจากโควิดค่ะนะคะก็คือโดนพิษโควิดนะคะแล้วก็ได้ไอเดียว่าตอนก่อนหน้านี้ก็คือขายครีมอาหารเสริมมาก่อนได้ไอเดียว่าคือพอโดนโควิดใช่ไหมก็มันทำท่าจะแบบเออไม่ได้แล้วนะไม่รอดนะเดี๋ยวถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างนึงไม่เปลี่ยนเนี่ยเราเจ๊งแน่นอนก็เลยคิดว่าต้องหาอะไรทำสักอย่างที่มันเป็นปัจจัย4ที่คนสามารถกินได้เออเพราะว่าคนก็กลัวโรคกันใช่ไหมตอนนั้นก็เลยได้ไอเดียแล้วก็พี่นวัดก็เลยแนะนำไตปลาเพราะเขาทำน้ำพริกมาก่อนนะก็เลยคิดและลงมือทำทันทีเลยก็คือนะคะก็คือตอนนั้นพี่นวัดก็ขายไตปลาออกขายน้ำพริกเออแล้วก็แกก็บอกลองทำของกินดูสิอะไรก็ได้ไตปลาก็ได้หรืออะไรที่เป็นใต้ก็เลยได้ไตปลานะคะก็สั่งมาลองนะสั่งมาลองกินแล้วก็ปรับสูตรไปเรื่อยแล้วก็ได้ตัวนี้แหละแล้วก็โอเคคิดแล้วทำคือไม่กี่วันก็คือเอามาขายเลยเพราะว่าเราต้องขายของกินเพราะว่าตอนนั้นคนกลัวโรคระบาดมากนะคะก็เลยทำเลยแล้วก็ฮะจริงๆเราเป็นคนชอบกินไตปลาท่านอยู่แล้วค่ะจริงๆชอบอาหารใต้ค่ะชอบมากแล้วก็มันเป็นอะไรที่เรานำเสนอง่ายนะคะเพราะว่าเราเป็นคนใต้แล้วก็อยากให้อาหารใต้เนี่ยมีชื่อเสียงใช่ค่ะก็คือตั้งใจว่าต้องทำให้ไตปลาของโอเนี่ยดังนะตอนนั้นยังไม่ได้สำเร็จเลยนะยังไม่คิดว่าเออมันต้องปังอะไรไปแน่แต่ว่าก็คือต้องทำไม่ได้ต้องทำไม่ได้ต้องทำไม่ได้เพราะว่าอยากสำเร็จไงเพราะว่าถ้าเราไม่พลิกเนี่ยเราก็ไม่รอดก็เลยพยายามแล้วก็มันอร่อยด้วยที่สำคัญคือโอก็คิดว่าโอทานแล้วโอชอบคนอื่นทานแล้วก็ต้องชอบและคือมันอร่อยจริงอ่ะมันมีคุณภาพมันต้องปังอ่ะมันต้องสร้างรายได้ให้ทุกคนแล้วก็ช่วยให้ตัวแทนมีรายได้ในช่วงโควิดด้วยเห็นบอกว่ากว่าจะได้สูตรที่ลงตัวก็ชิมมาเยอะเหมือนกันใช่มั้ยคะปรับมาเยอะเพราะว่าเราต้องดีที่สุดแล้วก็อร่อยที่สุดเด็ดสุดถ้ามันไม่อร่อยมันก็ขายไม่ได้ถูกมั้ยคนซื้อทีเดียวก็จบแต่นี่คนซื้อซ้ำตลอดเลยนะคะแล้วโอคิดว่าไตปลาของโอเนี่ยจะอยู่คู่ประเทศไทยไปอีกนานเพราะว่ามันอร่อยของกินถ้าทำแล้วอร่อยมันคนติดแน่นอนค่ะเห็นบอกว่าหลังจากที่ต่อยอดจากเป็นไตปลาแห้งตอนนี้ก็คือมาทำร้านอะไรด้วยแล้วก็มีแตกย่อยผลิตภัณฑ์เยอะมากๆเลยเกี่ยวกับของกินใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือมาทำร้านเดินอิ๋วก็ได้มาจากช่วงวิกฤตนะคะเพราะว่าอยากให้คนใต้เนี่ยคนสงขลาเนี่ยหรือว่าคนที่มาจากที่อื่นเนี่ยได้มากินอาหารที่มันอร่อยจริงๆนะคะแล้วก็ราคากันเองไม่แพงที่เอื้อมถึงแล้วก็ร้านสะอาดนะคะใครๆก็สามารถมาที่ร้านพี่ได้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยโอเนี่ยไม่เคยมีโอกาสได้เข้าร้านตอนเล็กๆอ่ะไม่มีโอกาสได้เข้าร้านแบบหรูอะไรเงี้ยคนบ้านๆก็อยากทำให้คนทั่วไปเนี่ยได้มาที่ร้านโอไม่ว่าจะเป็นมุสลิมเพราะเป็นอาหารหมดเลยไทยพุทธก็เข้าได้ก็เลยอยากทำร้านให้มันดูแบบกึ่งกลางไทยพุทธเข้าได้อิสลามเข้าได้เพราะว่าเนี่ยจะได้แบบดูเหมือนบ้านเป็นเรือนเข้ามาแล้วอบอุ่นอาหารอร่อยถูกปากราคาไม่แพงค่ะค่ะเหมือนโรงงานเนี่ยโอต้องคัดเองหมดเลยเพราะว่าปลามันต้องสดนะแล้วก็ต้องได้มาตรฐานแล้วก็เครื่องแกงของเราต้องทำเองเพราะว่าเหมือนไตปลาเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นนะคะมันจะมีข้าวอะไรเงี้ยเหมือนปลาที่หมักเนี่ยน้ำไตปลาเนี่ยต้องคัดปลาด้วยแล้วก็จะไม่คาวแล้วก็หอมมากเครื่องแกงของเราจะไม่เหมือนไม่อยู่ในท้องตลาดเลยนะเพราะเป็นสูตรเด็ดของเราเองทำเองพริกหอมตะไคร้กระมิ้นค่ะทุกอย่างก็คืออยู่ในรอบจังหวัดหมดเลย
จริงๆในการขายของกินง่ายมากค่ะง่ายกว่าขายอาหารเสริมสกินแคร์เพราะว่าทำยังไงก็ได้ให้อร่อยนะพออร่อยลูกค้าก็กลับมาแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ปิดการขายง่ายมากเพราะว่าพอเขาเห็นน่ากินอร่อยก็ซื้อเลยซื้อเลยแต่ว่าเหมือนครีมสกินแคร์เนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากเพราะเราต้องรู้ปัญหาแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้นะคะเราขายสกินแคร์มาก่อนแล้วมันเป็นอะไรที่ธรรมดามากข้าวคลุกไตปลานะคะหรือข้าวผัดไตปลาเนี่ยอร่อยเด็ดเราคิดสูตรเองทางร้านแล้วก็ไม่เหมือนใครแน่นอนแล้วก็ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำเยอะมากกินเยอะคือกินจนหมดจานอ่ะคือมันอร่อยนี่แล้วก็ขนมจีนค่ะแล้วก็มีอีกหลายเมนูปลาส้มแกงส้มก็อร่อยแกงคั่วหอยแกงจะของไตปลาก็คือใส่ในตาปลาหมดเลยมีไตปลาอยู่ด้วยจะบอกว่าที่ร้านนอกจากจะมีอาหารที่อร่อยแล้วก็เป็นเครื่องดื่มที่มีเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเดลิโอได้ใช่ไหมคะใช่ก็มีเนี่ยอันนี้จะขายดีมากอเมริกาโน่น้ำตาลโหนดก็คือน้ำตาลตะโหนดสดๆจากต้นและเราต้องคัดมาเองวัตถุดิบนะคะถ้าช่วงฝนตกๆเนี่ยจะหายากมากเพราะว่ามันจะไม่หวานไม่หอมมันจะออกเปรี้ยวก็คือเนี่ยน้ำตาลตะโหนดเนี่ยกว่าจะได้นะคะคือคัดอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นสด 100% นะคะแล้วก็เนี่ยมากินกับอเมริกาโน่กับน้ำตาลคืออร่อยมากแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นสดๆเลยเป็นเมนูที่เราเหมือนรังสรรค์ขึ้นมาใหม่ที่อยู่ในร้านเรือนิโอเลยใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ก็มีอาหารเสริมเฟมินานะคะเฟมินาปัดแล้วก็เซรั่มด็อกเตอร์โอนะคะก็คือใครที่มาจากต่างจังหวัดนะคะมาได้เลยนะคะร้านเรือนิโอคาเฟ่อยู่ที่4แยกสนามบินนอกนะคะเส้นท่าท้อนนะคะที่จะไปสงขลานะคะก็คือใครที่อยากมาที่มาหาดใหญ่นะคะก็อยากมากินอาหารใต้เด็ดสุดนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะเดินอิโอคาเฟ่เท่านั้นนะคะเพราะว่าเรามีเมนูเยอะแยะมากมายแล้วก็เด็ดอร่อยจริงนะคะเพราะว่าถ้าคุณมาหาดใหญ่แล้วคุณมาไม่ถึงร้านเดินอิโอคาเฟ่เนี่ยแสดงว่าคุณไม่ได้มาหาดใหญ่นะเพราะคุณต้องกินไตปลาที่อร่อยที่สุดในโลกในประเทศไทยของเรานะคะคือเด็ดสุดร้อยสุดบอกเลยว่าไม่ร้อยไฮทีฟกับกาวร้อยต่างเฟ่เครื่องดื่มอร่อยมากนะคะแนะนำเลยอาหารใต้ต้องเดินอิ๋วคาเฟ่เท่านั้นนะคะเจ้าของแบรนด์ก็แซ่บค่ะใครอยากสั่งออนไลน์สามารถสั่งได้ที่ไหนคะเพจไตปลาคั่วเดินอิ๋วนะคะหรือร้านเดินอิ๋วคาเฟ่ได้เลยนะคะทั่วประเทศเลยค่ะส่งทั่วประเทศหมดเลยค่ะ